นักลงทุนต่างชาติอัดตลาดหุ้นไทยทะลุ 1,400 จุดซื้อสุทธิกันไปวันเป็นหมื่นล้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญนักลงทุนต่างชาติโบรกเกอร์ค่ายหลักๆที่เป็นค่ายักษ์ใหญ่มองทิศทางของตลาดหุ้นไทยให้เป้าเท่าไหร่หลักๆเท่าที่ผมฟังเวลานี้ตัวเลขเป้าหมายเขาอยู่แถวทะลุ 1,500 จุดกันขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็มีหุ้นเด่นกันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้มาเจาะกันในเรื่องนี้ครับนักลงทุนต่างชาติปาดหน้ากองทุนวายุพักที่เตรียมจะมาขายกันปลายเดือนนี้แล้วก็กว่าเงินกองทุนวายุพักจะเข้ามาในตลาดทุนไทยนี่ก็1ตุลาคมอีกเกือบเดือนแต่ว่าโดนปาดหน้ากันไปเรียบร้อยแล้วให้เป้าหมายกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มองหุ้นเด่นอะไรกันออกมาเป็นที่เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วว่าจะเข้าตัวไหนยังไงเนี่ยนะครับกับผมณัฐชุดรุ่งวงไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนที่เคารพรักครับวันนี้ก็เป็นรายการไลฟ์สดภาคพิเศษนอกสถานที่นะครับไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอนะอยู่บนรถอยู่ระหว่างเดินทางนะในต่างจังหวัดแล้วก็หลายท่านก็ให้ความสนใจนะว่าโอ้โหนานทีปีหนแล้วนะเนี่ยไม่ได้เห็นวอลุ่มเทรดระดับนี้เมื่อวันศุกร์ที่6กันยายนเมื่อวานนี้ซื้อขายทะลักไปแสนล้านบาทนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิไปหมื่นล้านบาทเราว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแรงแล้วใช่ไหมครับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาวอลุ่มทะลักกระฉูด 80,000 ล้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิไป 7,500 ล้านเมื่อวานนี่แสนล้านวันจันทร์จะมากันอีกไหมเนี่ยมีเรื่องอะไรถึงมากันปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเห็นนะก็คือเมื่อวันพฤหัสวอลุ่มเปรี้ยง 80,000 นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 7,500 ล้านพอมาเมื่อวันศุกร์ทะลุแสนล้านเฉพาะนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิวันเดียวนะครับปาเข้าไปนี่หมื่นล้านค่าเงินบาทแข็งโป๊กนะสะท้อนถึงว่ามีฟันอินโฟลเงินทุนไหลเข้าคราวนี้ผมพาไปดูว่าค่ายสำคัญสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นเบอร์ใหญ่เป็นยักษ์ใหญ่ของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขามองยังไงกับตลาดหุ้นไทยเปเปอร์ที่ผมได้อ่านเช้านี้นะครับเป็นของค่ายที่เรียกว่าใหญ่จริงๆนั่นก็คือของ GS Goldman Sachs Goldman Sachs ก็ถือว่าเป็นวานิชธุรกิจเป็นโบรกเกอร์ยักษ์ใหญ่เนี่ยเบอร์ต้นๆของตลาดทุนอเมริกาประกาศแล้วเป็นเบอร์ต้นของโลกเอ๊ะเอาอย่างนี้ดีไหมก่อนที่ผมจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยมันมีของ Goldman Sachs แล้วก็มีเรื่องของ CLSA Credit Union ช่วยผมสักนิดนึงพอเข้ารายการมาวันนี้เนี่ยปรากฏว่าคนดูถึงเวลานี้เนี่ยรวมๆ30ท่านยังน้อยไปหน่อยนึง30คนนี่น้อยไปหน่อยนึงเหตุก็เนื่องจากว่า1วันนี้เป็นนอกฤดูกาลปกติก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็หลังๆผมก็ไม่ค่อยได้ทำรายการสดไลฟ์วันนี้ก็เลยมาสดไลฟ์ก็ถือว่านอกฤดูกาล2ก็เป็นเรื่องที่ว่ามาทำไลฟ์สดผ่านทางแพลตฟอร์มของทางด้าน Facebook อย่างเดียวนะไม่ได้ผ่านทางด้านYouTube ด้วยคนดูก็เลยน้อยของทาง Facebook เองเนี่ยเขามีเรื่องการตั้งค่าการมองเห็นถ้าโผล่มาใหม่ๆในส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่าเขาเรียกว่าเป็น AI เขาไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์เขาไม่เรียกว่าเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นมันต้องมี response คือยังไงครับพวกเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือกดอะไรกันสักหน่อยสักอย่างนึงเอาพร้อมกันเลยนะผมนับ1 3กดเลยนะ1 2 3ปั้งหลายท่านบอกว่ากดตรงไหนอาจารย์
เอาเลยเอาที่สบายใจกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดหน้าบูดหน้าบึ้งกดร้องไห้กดหัวเราะกดขำเขียนคอมเมนต์ด่าทักทายสวัสดีอะไรได้หมดนะฮะเอาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจบเรื่องนี้เดี๋ยวจะพาไปว่าต่างชาติยักษ์ใหญ่อย่างโกลแมนแซคเคนอิลเลอร์แน่ว่ายังไงบ้างเอาผมให้สัญญาณพร้อมกันนะนับ1 2 3กดปั้งเลยนะนึกอยากกดอะไรก็ได้1 2 3ปั้งปั้งพร้อมกันแล้วนะโอเคครับผมครับแต่คือถ้ากดลักษณะเงี้ยมันจะเปิดกล้าการมองเห็นให้คนที่ว่าไม่ได้ดูไม่ได้ชมเวลาเนี้ยมันออกไปเยอะพอออกไปเยอะคนก็เข้ามาดูเยอะเพื่อได้ง่ายนะครับเอาละเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เดี๋ยวท่านจะบอกว่าอาจารย์ในวันนี้เหมือนคนเล่นกลนะจะบอกจะเอางูเห่ามากัดกับบางพรไม่เห็นมันมากัดกันสักทีนึงมีมัวแต่ขายยา เดี๋ยวโดนด่าเพราะนั้นก็เริ่มคอนเทนต์เนื้อหากันเลยก็แล้วกันเนื้อหาของวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังมีอยู่สั้นๆแค่นี้ว่าเมื่อวันราชสวัสดีเราไม่เคยเห็นวอลุ่มระดับนี้80,000 ล้านบาททะลุทะลวงทะลักดัชนีตลาดหุ้นบวกมา40จุดนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 7,500 ล้านบาทผมนึกว่าดูตาฝาดนึกว่าเยอะแล้วมาเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้ทะลุแสนล้านบาทแสนล้านแล้วจ้าแล้วก็ที่สำคัญนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิไป10,000 ล้านบาทหลายคนหลายท่านบอกว่าเอ๊ะของจริงหรือว่าของปลอมไม่ใช่เจ้าสัวลงขันกันเหรอจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ใช่มันสะท้อนอยู่อย่างนึงคือค่าเงินบาทมันแข็งไป33.50 บาทตังต่อดอลลาร์แสดงว่าอะไรแสดงว่าเงินนอกมันไหลเข้ามันเลยทำให้ค่าเงินบาทแข็งแสดงว่าน่าจะเป็นฝรั่งหลายคนได้บอกว่ามันฝรั่งหัวดำหรือหัวแดงผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ว่าน่าจะหัวแดงด้วยนะพี่นะไม่ใช่หัวดำนะทำไมบอกว่าเป็นฝรั่งหัวแดงเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นรีเสิร์ชเห็นเปเปอร์ของนักตัวต่างชาติค่ายใหญ่ค่ายนี้ก็เรียกย่อว่าค่าย GS ครับ GS ย่อมาจาก Goldman Sachs Goldman Sachs ออกรีเสิร์ชออกเปเปอร์ออกมาเช้าเนี้ยฉบับหนึ่งเขาพูดถึงภาพรวมก็คือว่าตลาดหุ้นย่านไปว่าอาเซียนแล้วก็มีหัวข้อที่ทำงานว่าอัปเกรด Thailand Market อัปเกรดให้ตัวตลาดหุ้นไทยโดยที่ให้ดัชนีราคาเป้าหมายแกได้แล่นฟังดีๆนะ 1,550 จุดโกลแมนแซคอัปเกรดให้ตลาดหุ้นไทยมาที่ระดับ 1,550 จุดเอาละนี่ถือว่าเป็นตัวเลขใหม่แล้วนะเนี่ยโดยโกลแมนแซคก็บอกว่าปัจจัยเหตุที่ว่าเขาจะอัปเกรดให้กับตลาดหุ้นไทยว่าหน้ามาซื้อหน้ามาลงทุนเนี่ยก็เนื่องมาจากว่ารัฐบาลไทยกำลังมีมาตรการสำคัญในการออกกองทุนวายุพักนะครับมูลค่าก็แสน50,000ล้านบาทแล้วก็จะขายกันเนี่ยอยู่ช่วงวันที่16ถึงวันที่20นะบางเจ้าก็บอกว่าอยู่ระหว่างวันที่20ถึง30ก็คือเนี่ยกลางเดือนปลายเดือนเนี่ยจะขายได้เงินแสน50,000ล้านบาทเขาก็อธิบายว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ปี2023ก็คือปีใหม่2566เป็นต้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มขี้เลยกว่าตลาดโลกเยอะเลยในขณะที่ว่าตลาดโลกเป็นขาขึ้นออทามไฮตลาดหุ้นไทยเนี่ยออทามโลสวนทางลงอย่างเดียวแล้วก็ขี้เลยกว่าตลาดทั่วโลกติดลบไปประมาณ 25%ในขณะที่ว่าตลาดพูดถึงขึ้นแต่ว่าด้วยเรื่องนี้การบ้านการเมืองมีเสถียรภาพแล้วก็รัฐบาลกำลังมีการออกกองทุนวายุพักเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับเป้าหมายแล้วก็อัปเกรดให้ไทยแลนด์มาร์เก็ตตลาดทุนไทยมาสู่ระดับที่เรียกว่าหน้าลงทุนให้ดัชนีเป้าหมาย 1,550 จุดเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ามาดูซิว่าหุ้นอะไรที่ว่าน่าจะเป็นหุ้นเด่น
ในมุมมองของทางโกลแมนแซกนะเขาก็บอกว่าหลักๆที่เขาให้นี่ก็คือคุณสมบัติมีอยู่2ข้อดังต่อไปนี้นะ1เป็นหุ้น large cap หุ้น big cap ก็คือว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่นี่ฟังดีๆแล้วสเปคที่เขาบอกนะเป็นหุ้น big cap large cap ก็คือว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่เป็นหุ้นสายใหญ่2ก็คือว่ามีในเรื่องของ ESG ก็คือว่าเป็นหุ้นที่ว่ามีธรรมาภิบาลเหตุที่ว่าเน้นไปเรื่องของธรรมาภิบาลเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่ว่าตลาดหุ้นไทยค่อนข้างที่จะแย่ underperformกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเพราะความไม่สบายใจความไม่ไว้วางใจความไม่เชื่อถือความไม่เชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นไทยที่มีปัญหาเรื่องของ corporate governance ง่ายคือต้มนะหลอกนักทุนเขาไม่เชื่อมั่นบางแต่เคสของสตาร์คเขาเลยบอกว่าเอาละถ้าหุ้นเนี่ยที่จะเล็งกันมารอบนี้เนี่ยก็คือประมาณสัก20ตัวเนี่ยโฟกัสไปที่1เป็น big cap เป็น large cap 2ก็คือว่ามี ESG สูง ESG ก็คือ1ก็คือเรื่องของ environment ก็คือว่าดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสภาพแวดล้อมนะครับ S ก็คือ social สังคมนะครับ G ก็คือเรื่องของgood governance นะ corporate governanceก็คือมีธรรมาภิบาลดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมนะฮะหุ้นพวกนี้ก็คือบรรดาหุ้นใหญ่ทั้งหลายแหล่นะครับท่านพอที่บอกมา20อันดับแรกมันก็จะมีที่เขาเล็งมาก็จะมีพวกกลุ่มพลังงานนะพลังงานนี่ก็มีพลังงานพวกน้ำมันก็อย่างพวกปตท.พวกปตท.สผ.พวกโรงไฟฟ้าก็อย่างพวกเอ็กโก้ใช่ไหมแนวอย่างพวกกัลฟ์พวกบีกริมเนี่ย ก็จะเป็นส่งลักษณะนี้นอกนั้นก็เป็นพวกเซกเตอร์แบงค์พวกธนาคารก็ไล่เรียงกันมานะครับ BBLK Bank SCB กรุงไทยแบงค์อะไรทรงๆลักษณะนี้นะเนี่ยก็รวมๆประมาณ20ตัวเอาเป็นว่าผมมาเนมๆให้ฟังประมาณอย่างนี้ว่าเนี่ยเป็นทาร์เก็ตเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขานะครับแล้วก็อีกเจ้านึงอีกค่ายนึงที่ออกรีเสิร์ชออกบทวิเคราะห์มาแต่ออกมาเมื่อวานนะออกมาก่อนหน้า GS Goldman Sachs เนี่ยเพิ่งออกบทวิเคราะห์ฉบับนี้ออกมาวันนี้นะตามเวลาประเทศไทยเช้าวันนี้ของ Goldman Sachs ออกมาบอกว่าอัปเกรดตลาดหุ้นไทยนะครับว่าอยู่ในขาที่ว่าน่าลงทุนให้ดัชนีราคาเป้าหมายของตลาดหุ้นไทย 1,550 แต่ว่ามีเจ้านึงออกมาก่อนหน้านี้คือเมื่อวันศุกร์ที่ออกกันยายนเจ้านี้คือ CLSA นะครับ CLSA ก็ย่อมาจากเครดิตรีโอเน่นะครับตัวเครดิตรีโอเน่เนี่ยให้ดัชนีราคาเป้าหมายของตลาดหุ้นไทย 1,500 จุดแต่ไม่ได้มองปีนี้นะมองปีหน้า1,500 จุดโดยให้เหตุผลว่ามีอยู่4เรื่องด้วยกัน1ก็คือว่าผลเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาดีของตลาดทุนไทยนะครับเรื่องของการส่งออกกลับมาฟื้นตัวนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือความมีเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเรื่องของกองทุนรายพักที่ว่าจะออกมาขายกันในช่วงของปลายเดือนนี้แล้วก็เงินจะมาเข้าในเดือนตุลาคมตั้งแต่ตอนต้นเดือนเพราะนั้นเขาก็เลยปรับเป้าหมายตัวราคาดัชนีเดิมค่ายของ CLSA เนี่ยเคยให้เป้าหมายเอาไว้อยู่ 1,422 จุดก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นแถวประมาณ 1,500 จุดเสร็จแล้วเขาก็เล็งว่าหุ้นอะไรที่ว่าน่าลงทุนอันนี้ให้ไว้น้อยตัวหน่อยนึงนะครับให้ไว้น้อยตัวหน่อยนึง4ตัวเข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยผมพูดไปในรายการแล้ววันนี้คืออะไร4ตัวนี้ก็คือไอ้นี้ไม่ได้กักนะไม่ได้กักนะจำไม่ได้ แต่ผมจำได้ว่าตัวนึงมีหุ้นโรงพยาบาลนะ BDMS อันนี้จำแม่นแล้วก็อีก3ตัวที่เหลือนี่จำไม่ได้ท่านใดอยากจะรู้ว่าชื่ออะไรลองย้อนกลับไปดูเทปเมื่อวานนะแต่ว่ารายละเอียดของบทวิเคราะห์พวกนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านที่เป็นลูกค้าเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกอ่านในรายละเอียดในกรุ๊ปไลน์นั่นแหละกรุ๊ปไลน์คือท่านที่
มารับบริการคำปรึกษาการลงทุนเนี่ยนะฮะครับผมหนึ่งของเซียไว้เนี่ยเมื่อวานส่งให้แล้ววันนี้จะส่งให้เพิ่มในส่วนของบทวิจัยของเครดิตเรียงแดนะเอ้ยไม่ได้ของGS Goldman Sachs ที่เขาไล่เรียงงวดมาประมาณ20ตัวเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมเล่าไปประมาณกี่ตัวประมาณสักน่าจะ10ตัวนะครึ่งนึงเพราะว่าอะไรเพราะจำได้เท่านี้เรียกอย่างว่าผมรายการที่เป็นรายการสดไลฟ์นะครับไม่ใช่ว่าผมนักวุฒิอาจารย์นักวุฒิกักไม่ใช่เปเปอร์เนี่ยก็คือมันอยู่ในมือถือบังเอิญว่ามือถือตอนนี้เนี่ยเอามาถ่ายสดไลฟ์นะก็เลยเอาที่แบบจำได้มาเล่าให้ฟังส่วนฉบับเต็มๆเดี๋ยวจะส่งให้ท่านสมาชิกท่านเมมเบอร์ทางกรุ๊ปไลน์พลิกวิกฤตเป็นโอกาสการลงทุนเนี่ยนะที่เป็นกลุ่มหลายสมาชิกนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันสักหน่อยนึงผมมีรายการอันนี้นะครับก็เป็นการเรียกได้ว่าเป็น Exclusive ออนไลน์เซมินาเดิมแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะคุยกันหลังรู้ผลการประชุมเฟดในวันที่18ก็เลยล็อกวันเอาไว้วันที่29นะ29เดือนกันยายน29เดือน9หัวข้องานสัมมนาครั้งนี้ก็คือว่า8หุ้นเด่นนะครับปรับพอร์ตให้รวยในยุคโทนี่รีเทิร์นนะครับ8หุ้นเด่นปรับพอร์ตให้รวยในยุคโทนี่รีเทิร์นจะจัดวันที่29แต่บังเอิญว่าโอ้โหตลาดหุ้นช่วง2สัปดาห์นี้ขึ้นกันมาแรงกันเหลือเกินคือเดิมผมคิดว่าโน่นน่ะน่าบรรยากาศเนี้ยน่าจะมาสักใกล้ๆวันที่18คือใกล้ๆกลางเดือนหรือหลังกลางเดือนก็เลยไปตั้งธงไว้ว่าจะเปิดโผเปิดโพยหุ้นเด่น8ตัวเนี่ยในวันที่29คราวนี้คือยังไงครับผมว่าช้าไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับไปเปิดโผเปิดโพยในวันที่29เนี่ยอาจจะช้าไปก็เลยจะลัดคิวเอามาแจกก่อนนะฮะเอามาแจกก่อนล่วงหน้าเนี่ยครึ่งดึกครึ่งหนึ่งคืออะไรครับ4ตัวเด่นเอามาแจกก่อนเลยวันจันทร์เนี่ยหน้าตาที่จะมาแจกวันจันทร์เนี่ยคุณน่าลักษณะสำคัญ4ตัวเด่นเนี่ยอันนี้ผมบอกไปท่านลองเอาไปคิดดูก็แล้วกันว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหน1จะเป็นแนวๆที่ว่าฝรั่งเขาชอบเพราะอะไรรอบนี้เงินฝรั่งเข้าเมื่อวันศุกร์ซื้อสุดที่10,000ล้านวันพฤหัสซื้อสุดที่7,500ล้านถ้ามันจะขึ้นในรอบนี้ก็ด้วยฟันโฟลเงินฝรั่งจะเข้าตัวไหนยังไงว่าผมคัดอะไรที่เรียกว่าเป็น ESG แนวลักษณะเงี้ยหุ้นที่ว่าลงมาต่ำสุดแล้วก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวกระดุกกระดิกพูดง่ายๆว่ามีสัญญาณไม้แรกเข้ากันไม้หนึ่งนะฮะกำลังอยู่ที่ไม้หนึ่งเนี่ยเราเข้ากันไม้แรกเนี่ยตรงนี้แต่ผมคัดมาทั้งสิ้นอีก2ตัวหุ้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าโอ้โหตกจากดอยตกมาแถวฐานใหญ่เป็นฐานที่ว่าเคยรองรับซัพพอร์ตแข็งปุ๊กแล้วก็แต่ราคาที่จะได้ซื้อไม่ใช่ราคาที่ฐานนะเป็นราคาที่แบบเด้งขึ้นมาแล้วไม้แรกไม้หนึ่งมีทรายมีสัญญาณว่าจะกลับตัวกันขึ้นแรงๆกลับตัวกันขึ้นไปได้ไกลๆอันนี้คัดมาทั้งสิ้นเนี่ย2หลักทรัพย์2หุ้นเด่นนะครับแนวฝรั่งชอบหุ้นใหญ่หุ้น ESG หุ้นแนวประมาณนี้เลยนะครับพอถ้าผมเอารูปร่างหน้าตามาฉายให้ดูเอามาลงให้ดูนี่ร้องอ๋อเลยว่าโอ้โหมันเป็นไปได้เป็นไปได้จริงไอเดียของผมก็คือว่าสมมติว่าถ้าดัชนีรอบนี้จากแถวๆประมาณ 1,400 ไป 1,500 เหมือนฝรั่งก็ว่านะหรือไป 1,600 เนี่ยมันมีไหมว่าหุ้นตัวไหนมันจะไปได้ดีกว่านี้ไปได้ไกลกว่านี้คือไปกันระดับเป็นเท่าตัวหรือมากกว่าเท่าตัว2ตัวนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยตัวนึงอาจจะได้ลุ้นมากกว่าเท่าตัวนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยน่าจะเกินเท่าตัวเหมือนกันนี่2ตัวแล้วก็ประเภทที่2อีก2ตัวที่เหลือนี่จะเป็นแนวประเภทที่เรียกว่าเป็นหุ้นเทิร์นอราว
เป็นสไตล์ที่ผมชอบอ่ะพูดง่ายๆเป็นคนเทิร์นอราวเป็นสไตล์ที่ผมชอบคือไปเจอปัญหาไปเจออุปสรรคไปเจอเรื่องราวลบๆร้ายๆราคาหุ้นตกลงมาสุดหนักต่ำกว่าความเป็นจริงปรากฏว่าตอนนี้ผ่านเรื่องแย่ผ่านเรื่องเลวร้ายมาแล้วมีเรื่องดีก็มาแล้วจะกลับมาเหินฟ้ามาทะยานผลการดำเนินงานผลกำไรจะโตกันเป็นระดับกำไรรายได้จะโตกันเป็นระดับเท่าตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าหุ้นลักษณะนี้จะไปกันในระดับเป็นเท่าตัวหรือว่า 2-3 เด้งมีนะฮะเนี่ยรวมทั้งสิ้น4ตัวเอาไว้แจกในวันจันทร์นี้เลยนะครับเอาไว้แจกวันจันทร์นี้เลยก็คือ4ตัวนี้ก็พูดได้ง่ายคือครึ่งชุดชุดใหญ่ไฟกระพริบใน8ตัวเอาไว้พูดละเอียดในวันที่29เดือน9แต่ในวันจันทร์ที่9กันยายนแจกไปก่อน4ตัวสำหรับใคร1สำหรับท่านที่เป็นเมมเบอร์เป็นลูกค้ารายปีราย2ปีที่อยู่ในกรุ๊ปเนี่ยนะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์น่ะท่านไม่ต้องขอมาฮะรอเลยเดี๋ยววันจันทร์ก่อนเปิดตลาดส่งส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ตรงนี้วิธีที่จะรับ1สมัครเป็นเมมเบอร์2สมัครเข้าร่วมงาน Exclusive Online Seminar รับทันทีก่อนเปิดตลาดวันจันทร์เนี้ยหาตรงไหนดีความจริงผมแปะเอาไว้อยู่ในหน้าแฟนเพจนี่แหละที่มีเรื่องสัมมนาน่ะเขามีเบอร์ติดต่อให้อยู่ผมบอกว่าให้กดอะไรนะครับกดลิงก์ที่เข้าไปไลน์อะไรกันตรงไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าท่านขี้เกียจหายากจบรายการปุ๊บเดี๋ยวผมมาแปะไว้ในนี่แหละนะในไลฟ์สดอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ว่าให้กดลิงก์ไปตรงไหนยังไงนะจบรายการเสร็จแล้วก็ท่านก็เข้ามาดูแล้วก็กดไปแต่ถ้าท่านไหนบอกว่าโอ้ขอตอนนี้เลยก็รวดเข้าไปหาในหน้าแฟนเพจเนี่ยมีบอกไว้อยู่นะครับโอเคครับนี่คือช่วงรายการณัฐวุฒิรุ่งวงไลฟ์กับผมณัฐวุฒิรุ่งวงสำหรับท่านที่เข้ามาช้าผมขออนุญาตสรุปสั้นๆให้ฟัง3นาทีนะครับว่าพูดอะไรไปบ้างในวันนี้หลักๆที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือว่านักลงทุนฝรั่งตาก็คือเข้ามาช้อนซื้อหุ้นก่อนคนไทยเข้ามาช้อนซื้อก่อนกองทุนวายุภักจะเข้านะฮะขออนุญาตสรุปนะสั้นๆให้ฟัง3นาทีผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าดัชนีตลาดทุนไทยก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นขาลงมีแต่ทรงกับซดผมเคยเล่าไปว่าให้จับตามองอย่างนี้นะว่าถ้าหากมันทะลุด่านประมาณ 1,375 1,380 จุดเนี่ยตัวตลาดทุนเนี่ยจะเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนทางเป็นขาขึ้นครั้งสำคัญในรอบ2ปีเป้าหมายด่านแรกที่จะขึ้นคือแถวๆเนี้ยที่เรานั่งคุยกันอยู่ที่ตลาดหุ้นขึ้นมาเนี่ยคือประมาณ 1,420 ถึงประมาณ 1,445 จุดด่าน2อยู่แถวประมาณ 1,500 ถึง 1,550 ด่านเป้าหมายใหญ่ประเมินเอาไว้แถวประมาณ 1,650 จุดเมื่อไหร่ถ้าไวหน่อยก็ปลายปีช้าหน่อยก็ปีใหม่ไตรมาสนี้นะครับที่จะไปถึงเป้าหมายแล้วก็ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือว่ารอบนี้หลายคนบอกว่าเจ้าสัวพักพวกคุณโทนี่จับมือกันลงขันกันอัดกันก็มาแล้วก็ตลาดหุ้นไทยขึ้นไหมก็ไม่น่าใช่น่าจะเป็นฝรั่งท่านก็จะถามว่าเป็นฝรั่งหัวดำฝรั่งหัวแดงผมเลยบอกว่าน่าจะเป็นฝรั่งหัวแดงนะสังเกตจากไหนสังเกตจากว่าเมื่อวันพฤหัสบดีวอลุ่มเทรดไม่เคยเจอระดับนี้ปลาเข้าไปเท่าไหร่นะ 80,000 ล้านนักลงทุนจากชาติซื้อสุทธิ 7,500 ล้านมาเมื่อวันศุกร์โอ้นึกว่าวันพฤหัสแรงแล้ววันศุกร์แสนล้านนะแล้วก็นักลงทุนจากชาติซื้อสุทธิปลากันเข้าไป 10,000 ล้านปรากฏว่าค่าเงินบาทแข็งนะแข็งมากสะท้อนว่าเงินทุนไหลเข้านะครับหลายท่านก็บอกว่ามันก็ยังไม่ใช่มันฝรั่งวัดดำหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าแต่มันมีรีเสิร์ชมีเปเปอร์ของฝรั่งของแท้นะตัวจริงเสียงจริงนะโกลแมนแซกอะ
เออหรือพี่อย่าบอกฝรั่งว่าดำนะโกลแมนแซกอะโกลแมนแซกเป็นบล็อกเกอร์เป็นวานิธุรกิจเบอร์ต้นนะท็อปทีของอเมริกาเขามาออกเปเปอร์เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นอาเซียนแล้วก็อัปเกรดตลาดหุ้นประเทศไทยเนี่ยออกมาเผยแพร่วันนี้นะครับบอกว่าอัปเกรดตลาดหุ้นไทยน่าลงทุนให้ระดับดัชนีเป้าหมาย 1,550 จุดแล้วก็เล่าอย่างว่าเนี่ยเพราะว่ากองทุนวายุพักจะมากำลังจะขายแสนห้าหมื่นล้านบาทแล้วก็จะมีผลบวกต่อตลาดเพราะนั้นได้คอมเมนต์ว่าเออหุ้นที่น่าซื้อรวมๆประมาณสัก20ตัววันนี้ผมก็เลยเล่าให้ฟังไปในรายการนี่ตอนต้นรายการว่าเออในนั้นก็องค์ประกอบหลักก็คือเป็นหุ้นขนาดใหญ่big cap large cap ก็คือว่าเป็นหุ้น market cap ขนาดใหญ่2เป็นหุ้นที่ว่ามี ESG ก็คือหุ้นที่มีธรรมาภิบาลรักษาสภาพแวดล้อมไม่ทำลายสังคมเพราะอะไรว่าที่ผ่านมาฝรั่งมันกลัวนะกลัวโดนหลอกกลัวโดนต้มนะคล้ายๆกรณีสตาร์คเนี่ยมันกลัวหุ้นไม่มีธรรมาภิบาลมันก็เลยเลงมาในส่วนนี้รวมๆประมาณสัก20ตัวในรายการนี้ผมก็เลยเล่าไปว่าเขาหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มพลังงานทั้งหลายแหล่กลุ่มพวกแบงค์นะครับกลุ่มพวกสื่อสารเทคโนโลยีพวกสุขภาพพวกลิสซิ่งพวกอะไรต่างๆลักษณะเนี้ยรวมๆ20ตัววันนี้ผมก็เนมให้ฟังไปประมาณสัก10ตัวแล้วก็ผมได้เล่าไปว่าอีกเจ้าหนึ่งก็คือ CLSA Credit เลยอย่างเดียอันนี้ก็เป็นของค่ายุโรปเนี่ยอันนี้ก็บอกอัปเดตเป้าหมายตลาดหุ้นไทยที่ก็ผ่านหน้า100จุดมีหุ้นเด่นๆในสายตาของเครดิตเลยอย่างเดียก็ประมาณสัก4ตัว4หลักทรัพย์ผมก็เลยเล่าไปว่าเออรอบนี้ถ้าจะฝรั่งของจริงนะฝรั่งหัวแดงนะรีส่งรีเสิร์ชก็เปเปอร์ออกมาก็ของค่ายอเมริกาของค่ายยุโรปนะครับปิดท้ายผมก็เลยเล่าฟังว่าแล้วถ้าเป็นมุมมองของผมล่ะของอาจารย์ธวัชมองยังไงผมเลยบอกว่าผมคัดเด็ดสุดเนี่ยเหลือ8ตัวใน8ตัวเนี่ยผมแบ่งออกเป็นหลักๆ2ประเภทประเภทแรกเป็นหุ้นที่ฝรั่งชอบที่มันมาบอก20ตัวเนี่ยผมคัดเหลือ2ตัวที่เด็ดแล้วก็เป็นหุ้นแนวๆประเภทว่าเริ่มไม้หนึ่งคือไม่ตามใครมาก2ก็ไม่ต้องไปซื้อดักเอาเป็นว่าราคาเริ่มเงยหน้างอหัวแล้วมีโอกาสที่ว่าจะขึ้นกันไปเป็นเท่าตัว2เท่าตัวลักษณะนี้เนี่ยนี่ประการหนึ่งประเภท1เนี่ยเป็นหุ้นแนวๆที่ผมเรียกว่าเทิร์นอะราวด์ก็คือว่าเจอหนักเจอข่าวร้ายข่าวอะไรมาเยินหนักและหุ้นตกเยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งเลวร้ายผ่านพ้นไปแล้วสิ่งดีๆกำลังจะมาในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานอนาคตที่สดใสโอกาสที่ว่าหุ้นพวกนี้จะขึ้นมาเป็นระดับเป็นเท่า2เท่าตัวเนี่ยมีเยอะแต่ปัญหาคือเดิมผมว่าจะบรรยายเรื่องนี้ให้ลูกค้าสมาชิกฟังวันที่29เดือน9มันนานไปก็เลยลัดคิวว่าคัดมาที่เด็ดก่อนเนี่ย4ตัว4หลักทรัพย์นะครับแล้วก็เอามาให้ก่อนนะฮะสำหรับท่านที่เป็นลูกค้าเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ท่านที่ตีตั๋วซื้อบัตรเข้าร่วมงานนัดนี้แจกกันเลยในวันจันทร์นี้ก่อนเปิดทำการก่อนเปิดตลาดนะครับวิธีการที่จะรับหุ้นเด่นชุดนี้นะครับ1ดูในหน้าแฟนเพจของผมมีบอกไว้อยู่ว่าให้กดไปติดต่อไปที่ไหนทางไลน์นะฮะไม่ต้องโทรทางไลน์แต่ถ้าท่านประมาณว่าเออหาดูแล้วก็ยังหาไม่เจอเดี๋ยวสักพักจบรายการเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ในไลฟ์สดอันเนี้ยอยู่ตรงคำบรรยายประกอบอะว่าให้กดไปตรงนี้นะนะครับท่านก็กดไปตามนั้นแล้วก็ก่อนเปิดทำการวันจันทร์ที่9เดือน9ที่จะถึงนี้รับ4หุ้นเด่นเอาไว้ก่อนชุดแรกนะครับนี่คือช่องรายการณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์วันนี้ก็ภาคพิเศษสัญจรนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็หลายคนก็สนใจฝรั่งจริงหรือฝรั่งปลอมฝรั่งหัวดำหรือฝรั่งหัวแดงนะครับมาจริงหรือมาหลอกถ้ามาจะเข้ากลุ่มไหนมีอะไรที่ว่าเป็นประจักษ์หลักฐานไหมเอาเรื่องนี้ลัดคิวมาเล่าให้พวกเราฟังก่อนในวันนี้ก็เลยเป็นรายการนัฐวุฒิ
ระหว่างไลฟ์นอกสถานที่นะครับถ้าท่านเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์อันควรจะเผยแพร่กับเพื่อนทั้งคนท่านอื่นนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผมทีมงานนะครับกดกันแชร์กันตอนนี้เลยนะครับกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดด่ากดอะไรก็ได้นะครับ เพื่อสะท้อนว่าอยากจะให้มีคนมาร่วมดูกับท่านเยอะๆเอาหน่อยไหมเอานัดสัญญาณกันอีกครั้งหนึ่งเนาะนับ1 2 3ผมพอ3ปุ๊บท่านกดเลยแล้วผมก็จะได้กราบสวัสดีพอดี1 2 3โชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะครับกราบขอบคุณในการติดตามชมสวัสดีครับ